สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาสู่วิชาภูมิศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูศิรินาถพงษ์ธนูนะคะจะมาสอนนักเรียนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะมาดูนะคะว่าสำหรับวันนี้เรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆด้วยกันนะคะหัวข้อแรกคือความสำคัญของการศึกษาภูมิศาสตร์กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจหัวข้อที่2คือแหล่งข้อมูลของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและหัวข้อที่3คือประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะมาดูนะคะว่าหัวข้อที่เรากำลังจะเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับขอบเขตอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะคะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์การกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆนะคะหรือเราอาจจะพูดอีกอย่างนึงได้ว่าภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเหมือนการตั้งคำถามว่าพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรบ้างและกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นมีความสัมพันธ์กับพื้นที่อย่างไรค่ะเรามาดูนะคะว่าความสำคัญของการศึกษาภูมิศาสตร์กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความสำคัญอย่างไรนะคะเนื่องจากว่านะคะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการที่จะบอกว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งนะคะความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นมีการแบ่งออกไปหลายระดับไม่ว่าจะเป็นในตั้งแต่ระดับชุมชนระดับหมู่บ้านระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งระดับประเทศค่ะเรามาดูนะคะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในการผลิตหรือการแลกเปลี่ยนเนื่องจากว่านะคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลทำให้กิจกรรมของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันมันอย่างภาพแรกที่นักเรียนเห็นนี่นะคะเป็นภาพนะคะทะเลทรายบริเวณจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยอยู่นะคะรอบล้อมไปด้วยทะเลนะคะถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศทำให้กิจกรรมส่วนใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเน้นไปในเรื่องของการบริการและการท่องเที่ยวในขณะที่อีกภาพหนึ่งนะคะภาพนี้เนี่ยเป็นภาพแสดงพื้นที่การทำนาของประเทศไทยซึ่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่เราใช้ทำนาส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าบริเวณที่เหมาะกับการปลูกข้าวเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะต้องเป็นบริเวณที่ราบหรือที่ราบลุ่มแม่น้ำนั่นเองค่ะซึ่งนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการแบ่งนะคะว่าถ้าสมมุติเป็นนาปีเราจะพบการปลูกข้าวนาปีได้มากที่สุดในภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราแต่ถ้าเป็นการทำนาปรังนะคะถ้าเป็นการทำนาปรังเนี่ยก็คือการทำนาปีละ2ครั้งนะคะจะพบมากบริเวณภาคเหนือและภาคกลางซึ่งจังหวัดที่สามารถปลูกข้าวนาปรังและมีพื้นที่ในการทำนาปรังมากที่สุดก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะต่อมาอันนี้เป็นในระดับประเทศนะคะเขาบอกว่าในระดับประเทศเนี่ยสินค้าส่งออกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาเลยว่าประเทศนั้นๆเนี่ยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญอะไรบ้างครูยกตัวอย่างนะคะประเทศแรกประเทศไทยของเรานะคะประเทศไทยของเราเนี่ยเน้นการส่งออกนะคะสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันสำปะหลังนะคะหรือสับปะรดมันก็จะท้อนว่าข้าวโพดมันสำปะหลังเนี่ยเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้นะคะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะคะมีปริมาณน้ำเพียงพอนะคะแสดงว่าโดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยเรานะพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกเหล่านี้ได้นะคะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองต่อมาค่ะประเทศที่2นะคะประเทศบรูไนนะคะสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศบรูไนก็คือน้ำมันและก็แก๊สธรรมชาติสาเหตุที่บรูไนนะคะมีการส่งออกน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมากเนื่องจากว่าบริเวณชายฝั่งของประเทศบรูไนเนี่ยเป็นแหล่งแก๊สธรรมชาติแล้วก็ปิโตรเลียมที่สำคัญของภูมิภาคนั่นเองนะคะและต่อมาค่ะประเทศสุดท้ายที่ครูจะนำเสนอนั่นก็คือประเทศลาวนะคะประเทศลาวเนี่ยมีการส่งออกไม้ซุงไม้แปรรูปนะคะทำไมประเทศลาวถึงเน้นการส่งออกไม้ซุงและไม้แปรรูปนะคะเนื่องจากว่าภูมิประเทศของประเทศลาวเนี่ยเป็นพื้นที่สูงนะคะซึ่งมีทรัพยากรที่สำคัญนั่นก็คือป่าไม้นั่นเองค่ะแค่นั้นไม่พอค่ะในระดับโลกเนี่ยก็ถือว่า
ป็นจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะของแต่ละประเทศของโลกเนี่ยด้วยความที่เรามีทรัพยากรที่แตกต่างกันดังนั้นนะคะสินค้าส่งออกก็จะมีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีนะคะสามารถทำให้แต่ละประเทศสามารถแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตได้สะดวกมากขึ้นนะแต่เรายังคงยึดการผลิตหรือการส่งออกสินค้าตามศักยภาพของทรัพยากรที่มีในประเทศเนื่องจากว่าถ้าสมมติเราใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือต้นทุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะภาพนี้นะคะเป็นแผนที่แสดงการปลูกยางพาราของโลกนะคะซึ่งนะคะถ้าสมมติเรามีความรู้นะคะโดยพื้นฐานแล้วยางพาราเนี่ยเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีบริเวณศูนย์สูตรเนื่องจากว่ายางพาราเนี่ยเป็นพืชที่ต้องอาศัยความชื้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยทำให้นะคะยางพารานะคะถูกนำไปปลูกในพื้นที่ที่ถึงแม้ว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากเท่าไหร่ก็ตามเหมือนอย่างปัจจุบันเนี่ยคือในอดีตนะคะที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดของประเทศไทยก็คือบริเวณภาคใต้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำยางพารามาปลูกในภาคอีสานเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่สะท้อนได้เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทำให้เราปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมก็ตามนอกจากความรู้ของวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจที่เราเนี่ยสามารถบอกได้ว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมที่จะทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทใดนะคะเรายังสามารถนำความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยไปวางแผนหรือกำหนดนโยบายหรือแม้กระทั่งการพัฒนาธุรกิจให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆได้อีกเช่นเดียวกันค่ะมาดูนะคะคราวนี้ถ้าเราอยากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเราสามารถหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลไหนได้บ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนว่าข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อมูลขั้นที่1เราเรียกว่าข้อมูลขั้นปฐมภูมิซึ่งข้อมูลขั้นปฐมภูมินะคะคือข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บจากชุมชนหรือจากหมู่บ้านโดยตรงนะคะในขณะที่ข้อมูลขั้นที่2เนี่ยเกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากขั้นปฐมภูมิมารวบรวมกันไว้อีกครั้งหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วข้อมูลในระดับทุติยภูมิเนี่ยจะเป็นข้อมูลในระดับของจังหวัดภูมิภาคประเทศหรือว่าข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดทั้งโลกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะคะข้อมูลขั้นปฐมภูมิเนี่ยได้จากอะไรก็คือได้จากการที่เราลงไปสำรวจพื้นที่ซึ่งในบางครั้งเนี่ยอาจจะได้จากการสำรวจสัมมโนประชากรก็ได้ส่วนข้อมูลขั้นทุติยภูมินะคะก็คือได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเอามารวมกันไว้ในที่เดียวซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าเนี่ยถ้าเราต้องการจะศึกษาข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าไปศึกษาได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆมีหน่วยงานอะไรบ้างอันแรกค่ะเป็นหน่วยงานนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะก็คือของสหประชาชาตินะคะอันก็สามารถให้ข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวต่อมานะคะหน่วยงานที่2นะคะหน่วยงานนี้นะคะชื่อว่าองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหน่วยงานที่3ค่ะนะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและก็ธุรกิจนั่นก็คือธนาคารโลกและอีกอันนึงค่ะเป็นหน่วยงานนะคะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรนะคะหน่วยงานนี้เรียกว่าองค์กรเกษตรของสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นองค์กรระดับสากลมาดูองค์กรของประเทศไทยมีอะไรบ้างนะคะหน่วยงานแรกเลยก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะอยากรู้ว่าปัจจุบันมีการปลูกข้าวหรือว่ามีการเลี้ยงสัตว์มากน้อยแค่ไหนสามารถเข้าไปศึกษาที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เลยต่อมานะคะเป็นหน่วยงานนะคะเกี่ยวกับสำนักงานเกี่ยวกับการเกษตรหน่วยงานเมื่อกี้นะคะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลด้านการเกษตรหน่วยงานต่อมาคือกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะแล้วก็หน่วยงานสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรื่องเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ระดับนะคะซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันพูดถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มคน
แบ่งออกเป็น4ประเภทเมื่อกี้ใช่ไหมคะมีก็คือการผลิตการกระจายการแลกเปลี่ยนแล้วก็การบริโภคซึ่งนะคะกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นั่นก็คือเรื่องของการผลิตนะคะซึ่งการผลิตเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ขั้นก็คือขั้นปฐมภูมิขั้นทุติยภูมิและขั้นตติยภูมิแต่สำหรับวันนี้ครูจะพูดในเฉพาะเรื่องของกิจกรรมขั้นปฐมภูมิก่อนนะคะซึ่งหัวข้อของวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อที่สำคัญด้วยกันก็คือหัวข้อที่1ค่ะการกระจายของแรงงานในกิจกรรมขั้นปฐมภูมิสำหรับหัวข้อที่2ก็คือการกระจายของพื้นที่กสิกรรมและหัวข้อที่3คือการกระจายของการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์และการประมงนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องนี้นะคะครูบอกก่อนว่ากิจกรรมการผลิตขั้นปฐมภูมิคืออะไรนะคะการผลิตขั้นปฐมภูมิคือการที่เราเนี่ยใช้ประโยชน์จากกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรการเลี้ยงสัตว์การประมงการทำเหมืองแร่นะคะซึ่งกิจกรรมในขั้นนี้เนี่ยจะสามารถนะคะให้ผลผลิตเราจะนำผลผลิตจากการผลิตขั้นนี้เนี่ยนำไปแปรรูปเพื่อให้เกิดสินค้าและบริการในขั้นต่อไปกลับมาที่เรื่องของเรานะคะมาดูนะคะเรื่องของการกระจายของแรงงานในกิจกรรมขั้นปฐมภูมินะคะถ้านักเรียนดูภาพเนี่ยเป็นแผนที่โลกนะคะจะมีพื้นที่ที่เป็นสีขาวและพื้นที่ที่เป็นสีเขียวแผนที่นะคะฉบับนี้แสดงอะไรนะคะแผนที่ฉบับนี้นะคะเป็นแผนที่ที่แสดงการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมนะคะถ้านักเรียนพิจารณาดูดีๆจะเห็นได้ว่าบริเวณที่มีการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมมากที่สุดก็คือบริเวณทวีปแอฟริกานะคะส่วนที่อยู่ถัดลงมาจากทะเลสายซาฮารานะคะรวมไปถึงบริเวณภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งนะคะแล้วบริเวณอื่นไม่มีการจ้างงานไม่มีการจ้างแรงงานในภาคการเกษตรเลยหรือเปล่านะคะประเทศที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะบ่งบอกได้ว่าประเทศนั้นนะคะเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรมนั่นเองอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะประเทศที่มีการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดก็คือประเทศลาวประเทศเมียนมาและประเทศกัมพูชานะคะต่อมาเรนนี้นะคะเป็นแผนที่นะคะแสดงการกระจายตัวของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าบริเวณที่มีสีเขียวเข้มหรือสีเหลืองเลยเนี่ยจะมีการทำเกษตรกรรมค่อนข้างสูงนะคะสรุปด้านล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะมีความแตกต่างกันระหว่างภาคแต่ละภาคนะคะอย่างเช่นภาคกลางก็จะมีการกระทำเกษตรกรรมค่อนข้างน้อยนะคะภาคเหนือมากมาหน่อยนะคะส่วนภาคที่มีการทำเกษตรกรรมมากที่สุดนั่นก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองต่อมาการกระจายของพื้นที่เกษตรกรรมนักเรียนเห็นภาพนี้นะคะจะมีสีเหลืองอ่อนไล่ไปจนถึงสีแดงเข้มนะคะคืออะไรแผนที่ฉบับนี้นะคะแสดงพื้นที่การทำการเกษตรโดยนะคะจะเห็นได้ว่าการทำการเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วมันกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะในทวีปเอเชียเนี่ยบริเวณที่มีการกระจายตัวของการทำการเกษตรมากที่สุดเนี่ยจะอยู่บริเวณประเทศคาซัคสถานประเทศจีนแล้วก็ประเทศอินเดียนะคะส่วนในทวีปยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วทวีปยุโรปเนี่ยเป็นทวีปที่เน้นไปในเรื่องของการทำอุตสาหกรรมนะคะแต่ประเทศที่เน้นในเรื่องของการทำการเกษตรเลยก็คือประเทศยูเครนนะคะต่อมาในประเทศแอฟริกานักเรียนจะเห็นได้ว่าแอฟริกาเป็นทวีปที่ทำการเกษตรค่อนข้างมากนะคะส่วนอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ก็มีการกระจายตัวของการทำการเกษตรมากกระจายตัวกันไปภาพนี้นะคะเป็นหัวข้อของการกระจายการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วก็ประมงนะคะซึ่งนะคะถ้ามองจากภาพนี้นักเรียนพอจะเดาออกไหมว่ามันคืออะไรนะคะภาพนี้ถ้าเราจะสังเกตดีๆจะมีคำว่า coffee โผล่ขึ้นมาใช่แล้วค่ะภาพนี้นะคะเป็นแผนที่แสดงนะคะประเทศที่มีการปลูกและส่งออกกาแฟมากที่สุดในโลกนะคะเนื่องจากว่ากาแฟเนี่ยเป็นพืชนะคะที่ต้องอาศัยความชื้นนะคะทำให้ประเทศที่สามารถปลูกกาแฟได้มากเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรหรือเขตละติจูดต่ำนั่นเองนะคะ
คราวนี้นะคะเรื่องของการกระจายการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์แล้วก็การประมงเนี่ยมีปัจจัยที่แตกต่างกันเดี๋ยวครูจะให้ดูไปทีละเรื่องนะคะมาดูเรื่องแรกก่อนพูดถึงการเพาะปลูกนะคะครูจะพูดถึงนะคะพืชที่มีการเพาะปลูกมากที่สุดในโลก4อันดับแรกนะคะก็คือมีอ้อยมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีข้าวสาลีแล้วก็ข้าวเจ้าดูกันค่ะว่ามีอะไรที่เป็นปัจจัยและความแตกต่างนะคะและพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืช4ชนิดนี้มากที่สุดมาดูอันแรกค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพแสดงแผนที่นะคะประเทศที่มีการปลูกอ้อยมากที่สุดในโลกนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีการกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่บริเวณเท่านั้นนะคะเพราะว่าอ้อยเนี่ยเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ในเขตอากาศร้อนนะคะแล้วก็มีความชื้นสูงนะคะบริเวณที่นะคะมีการพบว่ามีการปลูกอ้อยมากเป็นอันดับต้นๆของโลกก็คือประเทศบราซิลประเทศจีนแล้วก็ประเทศอินเดียนั่นเองส่วนประเทศไทยเรานะคะภาคที่พบว่ามีการปลูกอ้อยเป็นอันดับต้นๆของประเทศก็คือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะก็คือการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเนื่องจากว่าข้าวโพดเนี่ยเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศอบอุ่นนะคะแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้นะคะในทุกระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลจะเห็นได้ว่าถ้าสูงนักเรียนดูแผนที่นะคะจะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเริ่มขยับขึ้นสูงขึ้นแล้วใช่ไหมคะโดยเฉพาะบริเวณประเทศจีนแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองต่อมาค่ะการปลูกข้าวสาลีนะคะเนื่องจากว่าข้าวสาลีเนี่ยเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีบริเวณเขตอากาศอบอุ่นทำให้นะคะพบว่าบริเวณที่มีการปลูกข้าวสาลีเป็นจำนวนมากก็คือบริเวณละติจูดกลางบริเวณทวีปยุโรปนะคะอเมริกาเหนือแล้วก็บริเวณทางตอนออกของประเทศจีนนั่นเองและสุดท้ายค่ะการปลูกข้าวเจ้านะคะซึ่งการปลูกข้าวเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะพบนะคะบริเวณเอเชียตอนออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการปลูกข้าวเจ้ามากที่สุดนะคะโดยนะคะประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณลำดับที่5ของการปลูกข้าวเจ้านะคะโดยบริเวณที่มีการปลูกข้าวมากที่สุดในประเทศไทยก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตามลำดับค่ะจบเรื่องของการเพาะปลูกไปแล้วนะคะต่อมาเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะคะเขาบอกว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์ได้สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของความเหมาะสมในการตั้งฟาร์มนะคะซึ่งนะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆก็คือ1มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เพียงพอหรือเปล่ามีแหล่งน้ำหรือไม่นะคะพื้นที่ตั้งมีความลาดชันหรือเปล่าระบายน้ำดีได้หรือไม่และที่สำคัญค่ะต้องไม่อยู่บริเวณที่น้ำท่วมถึงนะคะเรามาดูนะคะภาพนี้นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อกับอีกภาพนึงนะคะเป็นแผนที่แสดงพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงแพะในประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าทั้งโคเนื้อและแพะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทนต่ออากาศร้อนของประเทศไทยแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างของสัตว์2ประเภทนี้ก็คือแพะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องใช้พื้นที่ในการหาอาหารใช่มั้ยคะดังนั้นพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยไม่เหมาะกับการเลี้ยงแพะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยยิ่งแล้งมากยิ่งไม่เหมาะกับการเลี้ยงแพะค่ะเนื่องจากว่าอาหารของแพะเนี่ยจะหาได้ยากขึ้นนะคะต่อมาค่ะหัวข้อสุดท้ายคือการทำการประมงนะคะสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำการประมงก็คือต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำต้องมีสภาพอากาศที่เหมาะแก่การทำการประมงแล้วก็การหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรนะคะทางนักเรียนได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะบริเวณที่กระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นไหลมาบรรจบกันเนี่ยจะทำให้มีแหล่งปลาชุกชุมนั่นเองคราวนี้มาดูนะคะสถานการณ์การประมงในประเทศไทยท่านนักเรียนดูจากกราฟจะเห็นได้ว่าการประมงของประเทศไทยเราเริ่มลดจำนวนลงเรื่อยๆเนื่องจากว่านะคะจำนวนปลาที่จับได้ในแต่ละปีเริ่มลดลงเป็นผลมาจากปริมาณปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำเนี่ยลดลงไปสาเหตุเป็นเพราะอะไรคะสาเหตุสำคัญของจำนวนปลาที่ลดลงมาจากการกระทำของมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของการทำประมงเกินขีดความสามารถของตนเองนะคะและไม่ทิ้งระยะให้ปลาได้ทำการวางไข่ก็ช่วงฤดูวางไข่
ทำให้นะคะจำนวนปลาก็ลดลงเรื่อยๆสำหรับวันนี้นะคะจบบทเรียนเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาต่อในชั่วโมงถัดไปค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน